จริงๆคุยกับพี่พลอยตลอดอยู่แล้วเราก็รู้จักพี่พลอยมานานสนิทกับพี่พลอยมาโตมากับพี่พลอยเลยอะไรเงี้ยเราก็คือเห็นในทุกๆช่วงชีวิตอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีความสุขแหละอันนั้นคือแบบสิ่งที่สำคัญสุดค่ะก็จริงๆไม่ได้พาดพิงอะไรถึงคอดินเลยก็อาจจะทำให้แบบคนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรมากแค่ห่วงแล้วก็ห่วงพี่สาวเฉยๆก็สวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยแค่ห่วงก็ห่วงคำว่าสวยนี่คือสวยจริงๆใช่ไหมดีสวยจริงๆตอนนี้หรอตอนนี้แหละอันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะอันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าเรื่องโพสของเราคือไม่ได้แบบไปต่อว่าใครอะไรเงี้ยคือเป็นพูด in general พูดโดยรวมซะมากกว่าแล้วก็พูดด้วยแบบคือวันนั้นได้ไปทำงานด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พี่พลอยก็สวยขึ้นน่ะก็ห่วงพี่อะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรโมเมนต์ไหนคะตอนนั้นตอนที่โพสจริงๆไม่ได้อะไรนะคะก็ลงรูปไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นถ่ายรูปคู่กับพี่พลอยเยอะอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันจะเป็นการเป็นกระแสข่าวไหมเพราะว่าจริงๆก็ไม่โพสต้องไปแล้วใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะแต่จริงๆวันนั้นมีให้เราเจอคนที่แบบจริงใจอะไรตรงเนี้ยค่ะจริงๆก็คืออยากให้พี่พลอยเจอความรักที่แบบแฮปปี้แล้วก็เจอคนที่ทำให้เขาแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่วันนั้นมีการพูดคุยอะไรกันมาได้มาจริงๆคุยกับพี่พลอยตลอดอยู่แล้วเราก็รู้จักพี่พลอยมานานสนิทพี่พลอยมาโตมากับพี่พลอยเลยอะไรเงี้ยเราก็คือเห็นในทุกๆช่วงชีวิตอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีความสุขแหละอันนั้นคือแบบสิ่งที่สำคัญสุดค่ะแต่มันก็มีดราม่านิดนึงว่าสิ่งที่เราโพสต์มันดันไปทิ้งบอมให้น้องคนอื่นใช่ก็จริงๆไม่ได้พาดพิงอะไรถึงคอดินเลยก็อาจจะทำให้แบบคนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดถึงแบบว่าจะต้องโดนไปใช่ก็เรียกกับน้องคอดินก็คือคุยกันแล้วก็แบบเฮ้ยน้องพี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องเลยเขาก็โอเคเขาก็คือเข้าใจกันไม่ได้อะไรก็คือคุยหลังจากที่เป็นข่าวใช่เพราะเดียกับน้องก็คุยกันปกติอยู่แล้วไม่ได้แบบไม่ได้ทะเลาะกันอะไรอย่างนั้นค่ะน้องเขาว่ายังไงบ้างไหมว่าอะไรบ้างไหมก็ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนายต้องไปถามเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าใช่ตัวเขาเองล่ะพลอยว่าไงบ้างตัวพี่พลอยเองเราได้ยินข่าวเราได้ยินข่าวออกมาเราได้ถามฟิตแบ็กจากเขาไหมก็คุยแบบทั่วไปปกติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามแบบเป็นไงบ้างอะไรช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยทั่วไปมากกว่าไม่ได้ตัวเองน้อยไหมเพราะแบบโดนโยงว่าไปทิ้งบอมให้น้องกลายเป็นว่าตัวก็มาลงเดียกลัวว่าคอดินจะเข้าใจเราผิดมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมีการแบบโทรไปคุยกับน้องแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยคือก็ไม่อยากให้น้องเขารู้สึกแบบฟีลแบดอะไรเงี้ยก็เคลียร์เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรใช่คือเป็นการลงแบบไม่มีอะไรเลยแค่ห่วงพี่เท่านั้นเองอยากให้เขามีความสุขในความรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้อย่างพลอยกับคนนี้ยังแบบสนิทสนมอะไรเหมือนเดิมอันนี้ถามพี่พลอยเองดีกว่า ใช่ก็ถือว่าเคลียร์ ถามไม่มีอะไรบอกให้รถทัวร์เลี้ยวกลับเนาะทัวร์ไปลงเยอะไหมก็มีบ้างแต่เด็กก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์อย่างเงี้ยเพราะพอเราย้อนกลับไปแล้วก็หรือว่าแบบมันฟังดูแล้วมันไปหนักไปทางนู้นหรือเปล่ามันไม่ได้เคลียร์ใช่มันแบบไม่ได้เคลียร์ว่าเอ๊ะสรุปเราไปแบบทิ้งบอมมาให้น้องอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราย้อนกลับไปก็คนเขาก็คิดได้เป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราคือพูดโดยรวมแบบ general ว่าแบบอยากให้พี่พลอยสมหวังในความรักแบบความรักที่ดีมีความสุขเจตนาที่ดีค่ะไม่ได้เป็นเจตนาที่จะโจมตีใครค่ะใกล้จะสมหวังในความรักบ้างหรือยังก็หวังว่านะแต่ก็ต้องไปถามพี่พลอยเองอัปเดตเรื่องความรักเองมีแนะนำให้พี่เขาบ้างไหมแนะนำไหมหรอก็ไม่ได้แนะนำอะไรก็คุยแบบปกติค่ะนั้นไหมพี่พลอยอะไรอย่างนี้คนนี้มาอย่างไรไม่ได้แนะนำใครอย่างนี้ต้องให้พี่พลอยแบบเลือกเองมากกว่าเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอะไรมากกว่าดูสดใสมากขึ้นไหมคะดูสดใสหรือพี่พลอยดูสดใสมากขึ้นไหมเขาสวยขึ้นน่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูเขาก็สดใสดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ตลอดแล้วตลอดการอยู่แล้วค่ะกับกระแสข่าวล่าสุดค่ะกับกระแสข่าวล่าสุดกับกระแสข่าวอันไหนล่ะเป็นไงบ้างอ๋อโดนโยงไปหาคนนึงไงว่าโสดไงโดนจับคู่อันนี้ต้องถามเขามีโอกาสคุยบ้างไหมตั้งแต่พอมีข่าวว่าเขาโยงไปหาโต้งอะไรอย่างนี้กับพลอยก็คุยตลอดก็คุยกับพี่พลอยตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของแบบคบกันไหมอะไรไหมอันนี้ถามเขาเองดีกว่าเชียร์เลยค่ะ
เชียร์ไหมหรอเอาเป็นว่าอย่างที่ที่โพสต์ไว้ก็คือขอให้แค่พี่พลอยแฮปปี้มีความสุขเราแบบโอเคก็เราคอยซัพพอร์ตเขาตลอดคือพี่ว่าไงเราว่าไงพี่ว่าไงว่างั้นขอให้พี่มีความสุขเมื่อไหร่ที่พี่แซดน้องอยู่ตรงนี้เสมอถึงน้องเดมี่น้องเดมี่ค่ะล่าสุดอยู่กับพี่โต๋อ๋อไม่ไม่ตลกมากคือเขาช่วงนี้เขาติดเดียมากเวลาจะไปทำงานเขาก็จะแบบขอไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นที่ไปก็ไปซ้อมแล้วก็คิดว่าเขาแบบน่าจะเขินเนาะแต่สรุปไม่เลยพอเข้าไปห้องซ้อมนี่คือเห็นไมค์นี่คว้าทันทีเลือดแม่เลือดมาเลยแล้วเลือกเพลงจิงโกเบลใช่ก็ตลกดีค่ะดูบีเวลไหมคะดูแบบเสียงเขาแบบดูเขาก็ถ้าเปรียบเทียบกับดีแลนน่ะเดมี่จะเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงตื่นเช้ามาปุ๊บร้องเพลงก่อนนอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงได้ยังร้องเพลงยังอ่ะยังเดี๋ยวต้องไปสอนตอนนี้เจงกาเบลก่อนเรียนจริงจังก็คิดว่าถ้าเขาชอบก็จะพาเขาไปเรียนอย่างตอนนี้ก็ลองให้อย่างดีแลนก็มีเรียนเต้นเรียนตีกองอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็มีแบบตามไปบ้างก็ดูเขาก็เหมือนจะชอบแต่ว่าด้วยเด็กวัยนี้ก็อาจจะแบบโฟกัสได้แค่ประมาณ15นาทีแล้วก็เล่นต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นนักร้องมันอยู่ในสายเลือดใช่ไหมก็จริงๆคือถ้าเขาชอบแล้วก็สนับสนุนเต็มที่แต่เท่าที่ดูแล้วก็ดูเขาก็ชอบนะคะเดมี่น่าจะชอบกว่าดีแลนดีแลนจะไปสายกีฬาซะมากกว่าคือแบบไม่ตื่นคนไม่ตื่นเวทีไม่ตื่นไม่ทุกครั้งที่อยู่แบ็กสเตจจะพุ่งขึ้นเวทีตลอดค่ะแบบไวทงเวทีอยู่ข้างหลังนี่คือแบบเดมี่อยากไปข้างบนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่แต่ดีแลนนี่ไม่เอาเลยดีแลนเขาอยู่ในห้องค่ะก็พร้อมกับพร้อมเต็มที่เป็นเจดันเป็นมัมเมเจอร์ให้เดมี่นะคะไม่พิเศษถึงขั้นว่าต้องไปสายวิชาการหน่อยนึงเรียนเก่งๆเป็นก็เอาที่ลูกชอบมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนเด็กแต่ละคนเวลาโตมาก็ต้องให้เขาเลือกทางของเขาเองนะคะเขาชอบทางไหนก็สนับสนุนทางนั้นคนเล็กเป็นไงบ้างคะคนเล็กก็ตอนนี้5เดือนจะ6เดือนแล้วค่ะก็เริ่มคลิกได้อะไรได้อ้อแออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีกันเลยเฟิร์มขึ้นเร็วมากเหมือนกันก็ไม่ค่อยนะเหนื่อยมากเลยแบบแบ่งเวลา3คนก็จะยากหน่อยค่ะตอนนี้คือโฟกัสที่คนเล็กเป็นหลักใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็ต้องอยู่กับเขาเยอะหน่อยจริงๆก็ต้องอยู่กับทั้ง3คนแล้วค่ะแต่ละวัยก็ช่วงวัยไม่เหมือนกันก็ไปช่วงไปโรงเรียนคนโตคนกลางแล้วคนเล็กยังไม่เข้าเรียนก็ต้องแบ่งร่างให้ได้ค่ะแล้วก็ทำงานด้วยพี่มาช่วยเลี้ยงยังไงก็มีคนโตก็จะช่วยเลี้ยงคนเล็กกันอย่างเงี้ยเขาก็คือวัยประมาณ6เกือบจะ7ขวบเขาก็รู้เรื่องแล้วก็ชอบเลี้ยงน้องนะคะเดมี่ช่วยอะไรบ้างเดมี่ก็ช่วยป่วนนะคะก็มีช่วยเลี้ยงน้องบ้างแล้วก็แบบก็ตามภาษา 3-4 ขวบอ่ะค่ะเขาก็จะโฟกัสได้แป๊บนึงแล้วที่เหลือเขาก็จะแป๊บนึงก็ไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่า3คนปิดจ๊อบถาวรเลยถาวรปิดถาวรค่ะไม่ได้บอกว่าไม่อยากทำหมันเดี๋ยวจะจับทำที่บ้านเลยค่ะไม่ไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าแบบว่าเขายังเขาคิดนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยากไปสัมภาษณ์ก็เดี๋ยวเราจะไปปรึกษากันก็อย่างที่บอกก็คือที่แมทต้องไปทำแล้วล่ะถ้าไม่ทำที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะจัดการให้ที่บ้านไปบ้านหล่อนแหละขอบคุณค่ะ